ชินที่เกาลัดเอามารีวิวตัวนี้นั่นก็คือแฟงกี้นั่นเองนะคะความประหลาดของแฟงกี้ตัวนี้ในทฤษฎีของเล่นเนี่ยมี3อย่างค่ะ1ก็คือเราอย่างที่รู้กันนะคะว่าโชโกคินเนี่ยจะเน้นไปที่หุ่นยนต์ค่ะเน้นไปที่หุ่นยนต์การ์ตูนหุ่นยนต์นะเป็นหลักแต่แฟงกี้อ่ะมันคือคนครึ่งหุ่นยนต์นะคะที่ดันอยู่ในการ์ตูนผจญภัยค่ะ2นะคะลูกเรือแมรี่ในสเกลเดียวกันทั้งหมดกับชุดนี้เนี่ยเขาถูกทำออกมาวางจำหน่ายเป็นสินค้าในชุดฟิกูอาร์ตค่ะแต่เจ้าแฟงกี้เพียงตัวเดียวนะคะที่กลายเป็นโชโกคินนั่นเองค่ะ3ค่ะรหัสของกล่องค่ะรหัสของกล่องส่วนใหญ่นะคะโชโกคินจะใช้รหัส GX แล้วก็ตามด้วยตัวเลขลำดับค่ะแต่แฟงกี้เนี่ยดันใช้รหัส BF-37 ค่ะซึ่งเป็นรหัสของตัวเองในการ์ตูนนั่นเองค่ะหมายถึง Battle Fangie นะคะการดัดแปลงครั้งที่37ค่ะโชโกคินแฟงกี้วางจำหน่ายในปี2011ค่ะภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวฟิกเกอร์สูง18เซนติเมตรรูปร่างไม่สมส่วนตามต้นฉบับค่ะมือเนี่ยเปลี่ยนได้5แบบขวดโคล่าทรงน้ำเต้าอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นจรวดมือช่างขนาดเล็กขวดโคล่าแล้วก็ฐานตัวฟิกเกอร์แฟงกี้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่ทำจากเหล็กไม่ค่อยเยอะแต่ดันไปเจ๋งค่ะตรงที่ลูกเล่นซึ่งทำได้ตั้งแต่กดปุ่มเปลี่ยนผมนะคะการเปิดไหล่เพื่อยิงจรวดได้แล้วก็การเปิดท้องเติมโคล่าได้การปล่อยสตองพันแล้วก็การเปิดช่องอุปกรณ์ที่แขนค่ะส่วนเรื่องการโพสท่าเนื่องจากมีจุดขยับเยอะก็ทำให้โพสท่าได้หลากหลายนะคะหรือแม้แต่ท่าแบบซูเปอร์ก็โพสได้ค่ะแต่ถึงโพสท่าได้มากมายนะคะแต่ว่ามันก็มีความยากค่ะเพราะว่ารูปร่างลำบากแก่การตั้งลอยๆมากนะคะฐานของแฟงกี้ตัวนี้ก็ต่างจากโชโกคินตัวอื่นตรงที่เขาทำเป็นลายไม้ให้เหมือนพื้นเรือซันนี่แทนที่จะเป็นแบบสีดำเหมือนทั่วไปแล้วก็แถมขาคำฟิกเกอร์มาด้วยค่ะคือเขารู้ว่ามันจะยืนได้ยากไงเขาก็เลยแถมให้ด้วยนะคะจากความคิดเห็นส่วนตัวนะก็รัดให้ใจอยากให้5เลยอ่ะสำหรับความประหลาดของโชโกคินตัวนี้แล้วก็ความเก่งของตัวแฟงกี้เองแล้วก็มีลูกเล่นนะคะแต่ว่ามันยืนยากอ่ะมันก็จะนอนมันก็จะนอนทำให้แฟงกี้ตัวนี้กลายเป็นคนเมาโคล่าตลอดเวลาเลยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าตั้งได้หรือวางท่าดีแล้วเนี่ยก็ห้ามไปกวนมันค่ะห้ามแตะมันนะคะไม่งั้นมันจะล้มลงไปนอนแล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวฟิกเกอร์ที่มันมีมากค่ะพอเวลาล้มทีนี้ถึงกับถลอกนะคะก็เลยให้แค่4ดาวพอละกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าหุ่นเหล็กแฟงกี้ตัวนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมาก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเสริมท้ายนิดนึงนะคะแฟงกี้เนี่ยเขาใช้โค้กค่ะเพื่อเติมพลังงานนะคะเพื่อเติมพลังแต่ตัวรันนะคะก็ใช้ยูโรเพื่อเติมพลังเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย